fucking shoot it! Drop it! Drop it! Beat it! Don't move! Fuck up! Don't move! I said don't move! Everybody be cool! Oh my god! เสียงปืนที่ดังขึ้นในเอพิโซดที่แล้วบ่งบอกได้ชัดว่ามันจะจบลงด้วยการสูญเสียแน่ๆทว่าจะมีใครบ้างก็เท่านั้นเองเคลมล้มตัวหมอบลงบนพื้นได้ทันเวลารวมทั้งการที่เธอไม่ได้ติดอาวุธก็ทำให้เด็กสาวไม่ใช่เป้าหมายทว่าเบื้องหน้าของเธอก็คือเด็กทารกที่ตกอยู่บนพื้นรวมทั้งอาโวที่พยายามจะ CPR น้องสาวของเขาที่จากไปแล้ว Hey! What are you doing? Clem! Get behind cover! Shit!การยิงต่อสู้กันนั้นเข้าใกล้จุดชี้ขาดเข้าไปทุกทีลูกถูกยิงเข้าที่ขาเมื่อเขาต้องการจะเข้ามาช่วยเคลเมนไทน์จากนั้นเคนนี่ก็เอาตัวคาร์โวมาใช้เป็นตัวประกันเพื่อเข้าใกล้ศัตรูคนสุดท้ายทว่าเหตุการณ์จะจบลงยังไงไปรับชมกันเลยครับสุดท้ายเจนก็เป็นผู้ปิดฉากเหตุการณ์ตรงนี้ลงฝ่ายเราต้องเสียรีเบคก้าไปจากการเสียเลือดอย่างรุนแรงและลุกก็บาดเจ็บที่ขาทว่าฝ่ายโน้นก็เหลือแค่อาโวเท่านั้นที่รอดมาได้ครับแต่การมีเขาอยู่ก็ดูเหมือนว่าจะทำให้กลุ่มเริ่มแตกเป็น2ฝั่งโดยเฉพาะเคนนี่ที่กะจะซัดเด็กหนุ่มซะเต็มที่แต่ก็มีบอนนี่กับไมค์ที่มาห้ามเอาไว้จนสุดท้ายก็จบด้วยการไม่ฆ่าอาโวแต่เลือกที่จะมัดเขาไว้และพาไปด้วยกันนั่นก็เพราะว่าอาโวจะพาเราไปยังที่กบดานของเขาและพวกโดยที่นั่นมีทั้งที่พักและเสบียงอาหารจากนั้นพวกเขาก็เดินทางกันต่อในระหว่างทางเจนจะมาแอบคุยด้วยครับซึ่งเธอก็เริ่มหวั่นใจกับการที่ในกลุ่มมีเคนนี่อยู่ด้วยเพราะเขานั้นเลือดร้อนและอันตรายเกินไปที่จะติดตามไปด้วยนั่นเองเดินทางต่อมาได้สักพักอาการบาดเจ็บของลุคก็จะทำให้พวกเขาต้องพักลงซะก่อนโดยบอนนี่และเคลมจะช่วยกันทำแผลให้ส่วนเคนนี่จะตั้งชื่อให้กับเด็กทารกน้อยว่าอัลวินจูเนียร์หรือว่าเอเจซึ่งนอกจากนี้เคลมจะเป็นคนทำแผลให้กับดวงตาข้างที่บาดเจ็บของเคนนี่ด้วยI still gonna be pretty when this heals? I'm so sorry, Kenny. Holy fucking hell! You need to stop squirming.พวกเขาออกเดินทางกันต่อจนได้พบกับโรงไฟฟ้าเก่าซึ่งที่นี่พวกเขาจะเข้าไปตั้งแคมป์และพักกันก่อนในค่ำคืนนี้ Is that it? Hey, I'm talkingเ
หตุการณ์ณตรงนี้จะเป็นเหตุการณ์พูดคุยกันซะส่วนใหญ่ครับโดยจะมีเรื่องราวสำคัญก็คือวันนี้คือวันเกิดของลุคในวัย27ปีซึ่งบอนนี่ก็ได้เก็บเหล้าเอาไว้ฉลองให้เขาในวันเกิดซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างชัดแล้วแหละครับว่าบอนนี่ก็คงจะแอบชอบลุคอยู่นั่นเองในฝั่งของเคนนี่ก็จะดูแลเอเจอยู่ไม่ห่างซึ่งดูเหมือนว่าเด็กน้อยจะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวของเคนนี่ไปซะแล้วครับโดยเขาตั้งใจว่าจะเลี้ยงเด็กคนนี้ให้ดีที่สุดโดยเราจะแยกตัวไปนั่งคุยความหลังกับเคนนี่ด้วยและดูเหมือนว่าตอนนี้เขาก็จะใจเย็นลงมากแล้วThat time away from him, from our family. But I'd give anything for one more second with them. To play catch with Doug. To touch Katja's face. Anything in the world. สุดท้ายจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม้เอาเหล้าไปให้อาโวด้วยไมตรีจิตแต่ว่าเด็กหนุ่มก็ยังหวาดกลัวและเกลียดพวกเขาทุกคนที่ทำแบบนั้นกับพรรคพวกของเขาIt's okay. It's okay. Maybe it's best if we all get some rest. That piece of shit? It's half built. เช้าวันต่อมาพวกเขาเดินทางกันต่อจนมาถึงทะเลสาบที่กลายเป็นน้ำแข็งที่กบดานนั้นอยู่อีกฝั่งน้ำและมันมีทางเดียวก็คือเราต้องเดินข้ามน้ำแข็งนี้ไปWe're okay. Don't worry.พวกเขาค่อยๆกระจายตัวกันเดินออกไปห่างๆกันเพื่อผ่อนน้ำหนักทว่าฝูงวอลเกอร์ก็ไล่ตามมาอีกจนทำให้อาวนนั้นตัดสินใจวิ่งหนี Let's just get to the house. Hey, stay with us. Fuck. That's too less to deal with.Just stay spread out and we'll be fine. Hey! Motherfucker! Shit! He's gonna kill him! Kenny! Get back here, you piece of shit! I should let you drown, you piece of shit! Stop him, Kenny! Well, they made it.ภาพที่เราหันกลับมาเห็นก็คือน้ำแข็งรอบๆลุคที่เริ่มเกิดรอยร้าวบอนนี่พยายามจะเข้าไปช่วยแต่ลุคห้ามเอาไว้ครับเพราะเขาไม่ต้องการให้น้ำหนักมากเกินไปแต่ขอเวลาให้เขาค่อยๆเดินตามมาซึ่งสุดท้ายลุคก็ตกลงไปในที่สุดขาข้างหนึ่งของเขาจมลงไปในน้ำที่เย็นเยือกทว่าเขายังคงห้ามทุกคนไม่ให้เข้ามานะครับซึ่งตรงนี้เราจะต้องเลือกครับว่าจะทำตามที่ลุคบอกคือการยิงซอมบี้ที่ตามมาหรือว่าจะพุ่งเข้าไปช่วยตามคำแนะนำของบอนนี่โดยผมก็เลือกทำตามที่ลุคบอกนะครับทว่าลุคจะรอดมาได้หรือไม่ไปลุ้นด้วยกันครับClam, go! Go help no, him! No, Clam, Clam, do not! Just go back for him! You're light! You Stop can do telling it. Her that! Clam, look at me! Pull out your gun and shoot those damn walkers, okay? Just give me a little time! Clam, you can make it, but you need to go! Thanks, thanks. I'll be out in a sec, just keep shooting. You're not gonna make it! My leg! It's...I just Hold need on, I got it. Rest a second. Keep him off us, Clem. No, it's too much. Too much pain. Shut up! Shut the fuck up! I got you. Too late. Clementine, stop! Nothing more you can do.
บอนนี่และเคลมจมไปด้วยพร้อมๆกันในขณะที่ได้เห็นลูกจมน้ำตายไปต่อหน้าต่อตาเจนวิ่งมาช่วยเด็กสาวเอาไว้และรุดหน้าไปยังที่พักทันทีอย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้ก็ทำให้บอนนี่เกลียดเคลเมนไทน์ที่ไม่ยอมทำตามที่เธอบอกทำให้สุดท้ายนั้นลูกต้องตายลงในที่สุดเมื่อเดินทางมาถึงที่พักแต่ว่าไม่พบอะไรเลยก็ทำให้เคนนี่ไปจัดการกระทืบอาโวอีกรอบเพราะคิดว่าเขาโกหกทว่าสุดท้ายเจนก็ไปเจออาหารเข้าจริงๆซึ่งก็ทำให้เคนนี่นั้นยอมหยุดครับ Just stop. There's another just like it. He wasn't lying. จากนั้นพวกเขาก็ก่อไฟเพื่อเพิ่มความอบอุ่นโดยเคนนี่ก็ไปพบรถกระบะหลังบ้านเข้าและมันน่าจะเป็นความหวังของกลุ่มจากนั้นเขาก็พยายามจะซ่อมรถโดยมีเคลเมนไทน์ที่อาการดีขึ้นไปช่วยด้วยอีกแรงถึงแม้ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาพวกเขาจะต้องเจออะไรมามากมายแต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็มีที่พักมีอาหารแล้วก็มีกองไฟให้อยู่รอดไปถึงวันต่อไปทว่าทันใดนั้นเองเคนนี่ก็ทำสำเร็จเขาทำให้เครื่องยนต์กลับมาทำงานได้อีกครั้งโดยต่อจากนี้นะครับพวกเขาจะถกเถียงกันว่าจะขึ้นเหนือหรือว่าลงใต้ดีซึ่งเสียงได้แบ่งออกเป็น2กลุ่มเคนนี่นั้นต้องการไปยังเวลลิงตันนะครับซึ่งก็คือการขึ้นเหนือและผมก็เลือกข้อนี้เพราะเราเชื่อว่าเวลลิงตันนั้นเป็นความหวังถึงแม้จะหนาวแต่ถ้าหนาวพอให้วอล์กเกอร์ขยับไปไหนไม่ได้และถ้ามีไฟให้ความอบอุ่นที่นั่นก็น่าจะดูมีลุ้นมากที่สุดรวมทั้งเราอาจจะได้เจอคริสต้าอีกด้วยทว่าอีกกลุ่มก็คือบอนนี่และไมค์ที่เลือกลงใต้ไปหาความอบอุ่นดีกว่าอย่างน้อยก็เพื่อความอยู่รอดของเขาและเอเจซึ่งสุดท้ายเราก็สรุปกันว่าพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปยังเวลลิงตันจากนั้นพวกเขาก็แยกกันไปพักผ่อนคืนนั้นเองเคลเมนไทน์ก็ได้ยินเสียงผิดปกติดังขึ้นก็ทำให้เธอตื่นแล้วก็ตัดสินใจเดินตามเสียงออกมาดูทว่ามันคือเสียงอะไรไปรับชมกันเลยครับบอนนี่อาโวและไมค์ตั้งใจจะขโมยรถแล้วหนีไปพร้อมกันซึ่งณตรงนี้เราจะต้องเลือกครับว่าจะทำยังไงโดยผมก็เลือกตะโกนเรียกแคนนี่และมันได้นำไปสู่จุดจบแบบนี้ Easy now Step back Clem Shit What are you doing Kenny Jane Help They're robbing us Noถูกยิงและหมดสติไปซึ่งมันก็เหมือนความฝันที่พาเธอย้อนกลับไปบนรถหลังจากที่พวกเขาทิ้งลิลลี่เอาไว้จะเป็นช่วงเวลาที่เด็กสาวได้ระบายและก็พูดคุยกับลีภาพความทรงจำที่มันย้อนกลับมาเป็นตัวบ่งบอกด้วยประโยคสุดท้ายที่ลีสัญญาไว้กับเคลมว่าเขาจะไม่ยอมทิ้งเธอไปไหนจะอยู่ปกป้องเธอตลอดไป That you won't leave me Oh I wouldn't do that I promiseEverything's gonna be all right. On the left! Slow down! Shut up! She's awake.
เคลมตื่นขึ้นอีกครั้งก็พบว่าตนเองอยู่บนรถกับเคนนี่และเจนพวกเขากำลังฝ่าพายุหิมะไปด้านหน้าโดยมีเป้าหมายก็คือเวลลิงตันข้อมูลที่ได้ตอนนี้จากทั้งสองก็คือบอนนี่ไมค์และอาโวพอเห็นเคลมล้มลงก็รีบหนีไปทันทีโดยทิ้งรถเอาไว้ในวินาทีที่เคนนี่กับเจนตามเสียงปืนออกมานั่นเองดูเหมือนว่าบาดแผลจะไม่รุนแรงแต่ว่าเคลมก็เสียเลือดออกไปพอสมควรพวกเขาเดินทางกันต่อแต่ทว่าความเห็นก็แตกออกเป็น2เสียงอีกเมื่อเจนอยากลงใต้เพื่อกลับไปที่แคมป์ของคาร์เวอร์เพราะเชื่อว่าที่นั่นน่าจะมีนมผงสำหรับเด็กอยู่แล้วก็เสบียงอาหารแต่เคนนี่ผู้เป็นคนขับรถก็มุ่งหน้าไปยังเวลลิงตันอย่างเดียวกระทั่งรถของเขาต้องเจออุปสรรคเข้าจนได้You okay? I'm fine. How's AJ? He's fine. รถที่จอดขวางทางเอาไว้ทำให้เคนนี่ตัดสินใจฝาก AJ เอาไว้กับเจนแล้วลงไปดูจากนั้นไม่นานเสียงปืนก็ดังขึ้นและวอเกอร์ปรากฏตัวออกมาซึ่งดูเหมือนว่าความหนาวจะหนาวไม่พอที่จะหยุดการเคลื่อนไหวของพวกมันได้เจนจึงตัดสินใจสตาร์ทรถแล้วให้เคลมขับออกไปเพื่อเอาตัวรอด See that pedal on the floor? Step on it. Don't just sit there.Get out of there! The door is stuck! Shit! Shit! There are more of them! Move!รถเสียหลักชนเข้ากับซอมบี้จนไปต่อไม่ได้ครับเจนวิ่งหนีพาเอเจออกมาก่อนโดยที่เธอหายตัวไปในพายุหิมะซึ่งทำให้เคลมต้องออกตามหาทุกคนตามลำพังเด็กสาวเดินทางไปจนพบอาคารเล็กๆซึ่งด้านในมีเคนนี่ที่เข้ามาหลบหิมะรออยู่แล้วเคนนี่ถามหาเจนและเอเจและมันทำให้เขาร้อนใจอย่างมากที่เอเจนั้นหายตัวไปซึ่งไม่นานเจนก็ตามมาสมทบด้วยแต่ว่าในมือเธอนั้นว่างเปล่าเจนyou okay where's the kid JaneWhere is he? Kenny พอรู้ว่า AJ หายไปก็รีบออกไปตามหาเด็กทารกทันทีจากนั้นเจนก็เข้ามาบอกกับเคลมว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้อย่าเพิ่งเข้ามายุ่งไม่นาน Kenny ก็กลับเข้ามาแล้วพุ่งเข้ามาหาเจนอย่างเดือดดาลโดยกล่าวหาว่าเจนเป็นคนฆ่า AJคืออธิบายแบบนี้นะครับว่าเคนนี่นั้นมองว่าเจนเป็นสายบุกเดี่ยวอยู่แล้วเป็นไปได้ว่าเธออาจจะกำจัดเด็กน้อยเพื่อให้ตัวเองไปต่อแบบสะดวกขึ้นทว่าสุดท้ายเขาก็พยายามจะทำร้ายเจนในที่สุดซึ่งมันจะจบลงแบบไหนไปรับชมกันครับDon't you come near me, you son of a bitch. Daddy! Get the fuck off! Fuck you! Stop! Jane! Oh my god!This is all your fucking fault! Piece of shit! Just go! I ain't going nowhere! Fucking psycho! This is on you! I'll fucking kill you!เอาละครับตรงนี้เราจะต้องเลือกว่าจะยิงเคนนี่หรือว่าเบือนหน้าหนีคุณผู้ชมนะครับจะเลือกแบบไหนแต่ว่าสุดท้ายนี่คือสิ่งที่ผมเลือก
คลมนั้นไม่อยากทำแบบนี้เลยแต่ทว่าการมีเคนนี่มันยิ่งทำให้สถานการณ์หลายๆอย่างแย่ลงเรื่อยๆซึ่งในวินาทีสุดท้ายของชีวิตเขาก็บอกกับเราว่าทำแบบนี้ถูกต้องแล้วเขารู้ดีว่าตัวเองทำให้เหตุการณ์ต่างๆมันเลวร้ายลงและเราอย่าได้เสียใจไปเลยเพราะต่อจากนี้เขาจะได้ไปพบกับคัจจาและดักตามที่หวังเอาไว้นั่นเองWhy did you do this? I'm sorry, darling. I'm so sorry. เจนจะเข้ามาหาเราและบอกความจริงครับแต่ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอไม่ได้ต้องการให้มันรุนแรงขนาดนี้แต่ทั้งหมดคือการจัดฉากให้เคลมได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเคนนี่ว่าวันหนึ่งเขาจะทำให้เด็กสาวต้องลำบากแน่ๆซึ่งจากนั้นเธอจะพาเราไปพบกับเอเจที่เธอซ่อนเอาไว้ในรถโดยเอเจก็ปลอดภัยดีครับ One way or another What are you saying I had to do it Clem You saw how he reactedเอาละ9วันต่อมาทั้งสองกลับมาที่แคมป์ของคาร์เวอร์โดยที่นี่มีเสบียงหลงเหลืออยู่จริงๆทั้งอาหารและก็นมผงสำหรับเด็กน้อยทว่าในตอนใกล้จบพ่อแม่ลูก3คนที่ร่อนเร่มาจนพบที่นี่เข้าก็เข้ามาทักทายและขอความช่วยเหลือซึ่งมันก็ขึ้นกับเราครับว่าหลังจากที่ได้เจอกลุ่มคนมากมายทั้งคนดีคนไม่ดีคราวนี้เราจะตัดสินใจช่วยทั้ง3เอาไว้หรือไม่โดยผมก็เลือกช่วยนะครับทว่าเหตุการณ์ในเอพิโซดนี้ซีซั่นนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับโดยก่อนจากกันไปคุณผู้ชมคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าในซีซั่นที่2คุณผู้ชมไม่อยากให้ใครตายมากที่สุดก็คอมเมนต์ไว้นะครับสุดท้ายวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับJust keep your eyes on him. We'll be fine.My name's Patricia. Jane. Thank you, Jane. Don't mention it. Thank you so much. Of course. Cool hat.Yeah, thanks. The Move สนับสนุนโดยระยา UV Escape Sunscreen และระยา Whitening Serum ที่มีส่วนผสมจากสารสกัดที่ได้รับรางวัล Cosmetic R&D Award 2014การันตีเรื่องความปลอดภัยจากมาตรฐาน อย. และ GMP ครับที่สำคัญผลิตภัณฑ์ของระยาได้รับการยืนยันจากผู้ใช้แล้วว่าเห็นผลใน4สัปดาห์และอ่อนโยนกับผิวแพ้ง่ายฉะนั้นคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทาง LINE @ระยาและเบอร์0985042422นะครับ